ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์คอลัมนิสต์นะครับประจำวันที่10กันยายน2557ตรงกับแรม2ค่ำเดือน10ปีมีอะไรมะเมียนี่คุณบอกค่าขึ้นกลางแรมละเอียดขนาดนั้นเหรอก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวเท่านั้นนะฉบับเดียวนะในบรรดาทุกฉบับนี่เขาบอกแต่วันเดือนปีเท่านั้นนะแต่ไทยโพสต์นี่เขาบอกมาตลอดเลยนะวันข้างขึ้นข้างแรมบอกหมดบอกหมดแรมข้างขึ้นข้างแรมปีไทยด้วยนะนี่บอกปีมะเมียปีมะเมียคุณดูมติชนนี่มติชนบอกแค่ไหนไม่คุณก็ไม่บอกอะไรก็มติชนก็ว่าแต่เรื่องอะไรของเขาเนี่ยบอกวันที่นิดหน่อยไม่อนุรักษ์เลยมติชนไทยโพสต์เนี่ยอนุรักษ์ดีมากเลยอนุรักษ์แล้ววันนี้จอดจงที่จะบอกว่าเดือน10แรม2ค่ําเดือน10แล้วเนี่ยเดือน10เดือน10มันก็มีหลายแบบนะคุณถนอมเดือน10มันเหมือนเขาเรียกหมาเดือน10คุณรู้จักหมาเดือน10มั้ยล่ะยังไงหมาเดือน10หมาเดือน10นี่มันก็กลางคืนก็เห่าหอนกลางวันแล้วก็บ้าเมียคือบ้าตัวเมียบ้าตัวเมียบ้าตัวเมียฤดูหมาผสมพันธุ์น่ะเดือน10อ่ะเดือน10หมาเดือน10หมาเดือน10เค้าเรียกหมาเดือน10อ๋อเพราะมันมีเรื่องเล่านี่ใช่มั้ยใช่พวกว่าถ้าสุนัขนี่ต้องผสมพันธุ์เดือน10ถ้าวัวล่ะเดือน5เดือน6เดือน5เดือน6อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมนุษย์มนุษย์ทุกเวลามนุษย์ไม่เลือกมนุษย์นึงจะไปเลือกได้ยังไงอ่ะแล้วแต่บรรยากาศมันก็มีนิทานเล่าคุณเทพไทยก็ได้ยินนิทานมั้ยถ้าฝนตกนะอะไรเนี่ยบรรยากาศดีบ้านผมตอนเล็กๆก็ฝนตกเสกๆเด็กๆอย่ายุ่งจำได้ไหมเวลาก็ท่องอ่ะตอนนี้ตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งฝนตกเสกๆเด็กๆอย่ายุ่งพาเมียเข้ามุ้งตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งนี่แหละนี่แบบโบราณไงตามฤดูกาลตามฤดูกาลเขาบอกเดือนอะไรนะเดือน4เดือน5เดือน6นี่พวกกบพวกเขียดนะฤดูผสมพันธุ์ใช่ไหมฝนตกขาแรกนี่กบเขียดแล้วก็พอเดือน6เดือน7นี่วัวเดือน10นี่สุนัขสุนัขฮะแล้วก็พอดีเดือน12เนี่ยมนุษย์ชอบเพราะเดือน12เนี่ยฝนจะตกฝนตกภาคใต้ฝนตกอ่ะเดือน12น้ำท่วมเดือน12ก็แต่งงานนี่แต่งงานนะบวชเดือน8เดือน9ใช่ไหมบวชแล้วก็เบียดเบียดก็เป็นก็เนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่าไปคิดอะไรมากนะก็มันก็มีนิทานอยู่นะนิทานอะไรอีกอ่ะของคุณก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเข้าเฝ้าเทวดาไงครับกบเขียดบอกเทวดาพวกผมเดือนไหนเทวดาบอกเดือน4เดือน5ว่าไปวัวก็ขึ้นไปเฝ้าเทวดาเทวดาผมเดือนไหนบอกเดือน6เดือน7ครับหมาก็ขึ้นไปถามเหมือนกันเทวดาบอกเดือน10หลังจากนั้นก็มนุษย์ก็ขึ้นไปเทวดาติดพันอยู่กับนางฟ้าบอกเฮ้ยเดือนไหนก็ได้ดิได้ทุกเดือนทุกเดือนยกเว้นมีไอ้อะไรนะมีปจด.ก็แล้วกันโอเคไม่ได้ทุกเดือนเป็นที่เข้าใจเป็นที่เข้าใจกันทีนี้เดือน10คุณเทพไทยนครเป็นไงนครเห็นโฆษณานครเดือน10ก็โฆษณาดิเหมือนอบจ.กับเทศบาลโฆษณาชักชวนไปงานเดือน10ก็จัดงานงานชิงเปรตงานเดือน10ก็คืองานบุญงานศาสตร์เดือน10เป็นงานใหญ่ของคนปากใต้อ่ะ14จังหวัดนะฮะแต่ว่าโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชก็ถือว่างานที่ยิ่งใหญ่มากงานเดือน10นะตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะคุณตาน้อมเด็กๆหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเดือน10เนี่ยเด็กๆโอ้โหมางานเดือน10เนี่ยยิ่งใหญ่มากถือว่าเท่นะเท่ดิอยู่เด็กดอนโนดเด็กดอนโนดได้ไปเที่ยวงานเดือน10เมืองนครนี่ไม่ธรรมดาตื่นเต้นแน่นอนไม่หลับ3คืนเลยกว่าจะได้มางานเดือน10แล้วก็จัดที่สนามหน้าเมืองแล้วไปดูอะไรกันเดือน10ดูจัมบะผมดูจัมบะเดือน10อ่ะแล้วก็การวัยรุ่นแตกพานเลยนะงานแรกที่ไปเข้าไปดูเลยไปดูเลยกล้าไปดูเลยโอ้จริงๆนะงานเดือน10สมัยก่อนเราก็ตั้งผมอ่ะนอกจากธรรมะของคุณเทพไทยแล้วนะก็จะมีสิ่งอะไรที่แปลกๆคนแปลกๆคนตัวเล็กคนตัวใหญ่มีอะไรแปลกๆเนี่ยนะก็จะกั้นผ้ากั้นผ้าแล้วก็เก็บตังค์5บาท10บาทใช่ถูกต้มดูกาขาวขันได้กาขาวขันได้ยังไงฮะยังไงกาขาวขันได้กาขาวขันได้ก็มีผมนึกว่าไออีกาสีขาวกับกามดำใช่ไหมกาดำมีกาดำก็กาขาวกาตัวสีขาวแล้วก็มีขันได้ร้องได้อะไรเงี้ยที่ไหนได้มันเอากาต้มน้ำมาสีขาวตั้งอยู่แล้วก็ขันน้ำแล้วก็ได้สำหรับที่เจ๊ป้าเจ๊ป้ามันกาขาวขันได้เราก็เข้าไปดูดิที่ไหนได้ก็มันวันนี้ก็กาขาวขันได้จริงๆด้วยก็ไม่ได้โกหกนะก็ไม่ได้โกหกนี่เขาก็บอกว่าเวลาเข้าไปดูเขาพวกนี้เนี่ยนิสัยคนใต้อย่างหนึ่งนะอาจจะคนนครบ้านคนเทพไทยเนี่ยนะบ้านผมเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะไอ้คนแรกเข้าไปปั๊บเจอปั๊บโดนหลอกแล้วนี่ว่าแทนที่ออกมาบอกเพื่อนข้างนอกไม่นะเฮ้ยมึงเข้าไปดูสิจริงๆหลอกไอ้เพื่อนก็โดนด้วยโดนใช่โอ้
ไปดูไอ้นั่นไงผมไปดูไอ้ดนตรีลูกทุ่งก็แสดงมีหางเครื่องไงแล้วเด็กนี่จะทำไงได้ไปยืนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใต้เวทีครับเวทีเนี่ยเขาใช้ไอ้แผ่นไม้กระดานดูเขาร้องเพลงไปดูหางเครื่องเครื่องเต้นแล้วเอาก้านมะพร้าวก็แย่ขึ้นไปคุณเห็นไหมหางเครื่องเต้นเราก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเราก็แย่ก็ไปหาอาการมะพร้าวแย่แย่ขึ้นไปเห็นพุ่งก้านมะพร้าวเนี่ยตะไว้อยู่ธรรมดาเนี่ยเล่าชีวิตเด็กๆเอ๊ะนี่มันไม่เกี่ยวกับบุญเดือน10แล้วครับบุญเดือน10ก็วัฒนธรรมงานพิธีงานพิธีการแล้วก็เขาเรียกงานรื่นเริงเดือน10 10วัน10คืน10วัน10คืนนี่ก็เป็นเสน่ห์ของเมืองนครแล้วที่บอกว่าแรม2ค่ำอันนี้เมื่อวานนี่แรมค่ำ1หรือแรม1ค่ำแรม1ค่ำเขาบอกว่าตามความเชื่อบรรพบุรุษก็คือว่ายมบาลน่ะปล่อยผีเปรตมาแล้วเหรอปล่อยเปรตออกมาจากนรกใช่ไหมนะครับใครที่ตกนรกนี่ก็ปล่อยปู่ย่าตายายที่ตกทุกข์ได้ยากลงไปในขุมนรกให้ขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานบนโลกมนุษย์นะฮะขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยแรม1ค่ำและจะกลับเอาวันแรม15ค่ำวันสุดท้ายคือวันชิงเปรตเนี่ยอันนี้ที่เขาเรียกว่าเทศกาลปล่อยผีนั่นแหละมากันเต็มเลยชัดเจนเลยตอนนี้ญาติผมญาติผมมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปดูกันหน่อยดูว่าทำบุญไว้เยอะหรือเปล่าญาติผมจะขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนะต้องทำบุญไปให้ทำบุญนะผมทำวันที่20ทำที่บ้านเหรอทำที่บ้าน20ก็ทุกปีผมก็ทำไปแล้วก็รู้สึกว่าพิธีเปิดใหญ่22เนี่ยแผ่มรับก็แผ่มรับ22 23นี่ก็คือวันทำบุญครับแล้วก็ชิงเปรตกันวันที่23และที่สำคัญงานบุญเดือน10เนี่ยเป็นประเพณีที่ลูกหลานชาวใต้ต้องกลับบ้านนะกลับครับอยู่ที่ไหนต้องกลับใช่ไหมฮะกลับหมดแล้วต้องก็เหมือนกับมันจะสำคัญกว่างานสงกรานต์อีกนะสำคัญกว่าเยอะกว่าคนไปเยอะกว่าคือถ้าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยบอกว่ารอลูกอยู่ปีหนึ่งสองครั้งคือสงกรานต์กับเดือน10เดือน5กับเดือน10ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปเมืองนครช่วงนี้เนี่ยนอกจากไปกินขนมจีนกับคุณเทพไทยแล้วนะไปไหว้พระธาตุนครแล้วยังมีพระธาตุนึงนะนครมี2เจดีใช่ไหมเจดีเจดีวัดพระธาตุเจดีวัดพระธาตุพระบรมเขาเรียกพระบรมเจดีพระบรมธาตุเจดีพระบรมธาตุเจดีเนี่ยวัดพระธาตุอยู่ใกล้ๆกับสารวการสารกลางจังหวัดครับแล้วอีกเจดีนึงคือเจดียักษ์เจดียักษ์อยู่ข้างเทศบาลข้างโรงเรียนอาชีวะคนไม่ค่อยรู้จักนะเจดียักษ์เขาไม่ได้โปรโมทคือเขาอย่างว่าแหละคือโลกนี้ชื่นชมแต่ผู้ชนะเป็นธรรมดาชาติชายเชี่ยวน้อยบอกเลยวันชาติชายเชี่ยวน้อยชกชนะได้แชมป์โลกนะคนตามหลังก็เป็นโขลงเลยวันที่แพ้วันที่แพ้เดินกลับบ้านคนเดียวกับเมียถือไอ้ผ้าอะไรก็เรียกผ้าซับน้ำให้ผ้าซับน้ำเหมือนกันคุณดูง่ายเลยเวลาคุณอยู่แถวบ้านรามหัวไซเนี่ยคุณเห็นวัวชนไหมครับวัวชนตัวไหนชนะเนี่ยคนเดินตามหลังจูงกันเต็มเป็นโขลงเลยไอ้ตัวแพ้ไอ้ตัวแพ้แม่งขึ้นตู้เข้าตู้เข้าไปเชือดโรงเชือดลุยส์อาร์มสตรองขึ้นดวงจันทร์ไปสองคนนะเขาจำแต่คนแรกนะคนที่สองไม่มีใครจำเขาจำคนที่หนึ่งโลกนี้ชื่นชมแต่ผู้ชนะเพราะฉะนั้นเจดียักษ์เนี่ยว่าในตำราเนี่ยก็คือว่าเป็นการแข่งขันใช่ไหมสร้างแข่งกันก็คือพระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยสร้างในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชใช่ไหมฮะแล้วก็ในขณะที่สร้างอยู่ก็มีเขาบอกว่ามียักษ์ตนหนึ่งมาท้าพระเจ้าศรีธรรมโศกเนี่ยว่าสร้างแข่งขันว่าใครจะสูงกว่าปรากฏว่าของพระเจ้าศรีธรรมโศกเนี่ยสร้างเสร็จแล้วสูงกว่ายักษ์สร้างเตี้ยกว่านอกจากจะไม่เสร็จแล้วก็ถีบเนี่ยยอดถีบยอดหักยอดเอียงอยู่นั่นแหละยอดเอียงอะแล้วก็ไปตกที่ทุ่งยามทุ่งยามอยู่ข้างป่าคูนข้างตาซักเลยฮะไกลจากนั้นสักประมาณสัก4-5โลยอดเจดีย์เนี่ยยอดเจดีย์แล้วเป็นอะไรอยู่ที่นั่นไปกองอยู่ที่นั่นแหละเปะเลยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมน่าจะผุพังหมดแล้วล่ะเจดียักษ์แล้วด้านหน้าองค์เจดียักษ์ก็นี่นะครับมีหลวงพระเงินเขาเรียกหลวงพ่อเงินพระเงินสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับศักดิ์สิทธิ์นะนี่แหละก็เรียกว่าตอนนั้นเจดียักษ์ยักษ์เตะหรือยักษ์คุณเคยเห็นไหมก็เรียกบ้านที่สำนวนภาษาปากใต้เขาเรียกพาดเหมือนยักษ์ซัดคุณจำได้ไหมล่ะพาดเหมือนยักษ์ซัดนี่หมายความว่าเกะละกะดูไม่ได้เลยแหละอันนี้โดนยักษ์เตะทีเดียวยอดปลิวไปอยู่ทุ่งยามนู่นนี่เห็นไหมอันนี้ตำนานเมืองตำนานนครไปนครกันหน่อยนะครับไปนครก็ไปไหว้พระธาตุแล้วก็ไปดูเจดียักษ์อยู่ไม่ไกลกันห่างกันนิดหน่อยเอ๊ะบอกนายกเทศมนตรีหน่อยสิบอกว่าช่วยสร้างยักษ์เฝ้าเจดีย์ไว้หน่อยจะได้รู้ว่านี่คือเจดียักษ์ไงก็ไม่ต้องสร้างเอามีคนหน้าเหมือนยักษ์หลายคนพาไปเฝ้าก็ได้อันนี้อยู่ตรงข้ามสนามฟุตซอลที่คุณอภิสิทธิ์จะไปเตะวันที่14พาคุณอภิสิทธิ์ไปดูหน่อยไปพาคุณอภิสิทธิ์ไปดูหน่อยไปดูยักษ์เนี่ยเจดียักษ์เจดียักษ์เจดียักษ์หลายที่นะนครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับผมก็เชิญชวนอยู่ทีนี้ก็กลับมาดูวิเคราะห์คอลัมน์ของเราครับก
วันนี้ก็ถ้าดูถึงทิศทางข่าวเช้านี้นะดูจากหน้าหนังสือพิมพ์นี่ครับเรื่องนายุทธของคุณเทพไทยนายุทธผมอ่ะเข้าครม.เมื่อวานประชุมนัดพิเศษโอ้แต่งตัวหล่อเฟี้ยวเลยโอ้ฟ้าใสเลยโอ้ใส่ครม.ทุกคนเลยนะใส่ชุดพระราชทานหมดเลยผ้าไทยผ้าไทยอาจจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วแต่ชอบเออแล้วแต่ชอบแต่ว่าไปแล้วคนที่แต่งตัวชุดนี้ได้เนี่ยนะคือต้องหุ่นดีอ่ะใช่นะฮะหุ่นดีเหมือนไอ้คนที่หุ่นไม่ค่อยดีเนี่ยนะพอแต่งปั๊บเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้มั้ยเหมือนเอาผ้าไปคลุมโพนอย่างนั้น ไปกล้าไปคลุมถัง2เหมือนถังน้ำมัน200ลิตรแล้วเอาผ้าไปห่อไว้อย่างนั้นน่ะเหมือนกันเลยอ่ะเค้าต้มมัดเลยอ่ะเออเหมือนเลยเหมือนกับกลองเลยแบบปองจะเลยบางคนในเวลาพิธีการบอกให้แต่งชุดผ้าไทยนะพิธีการนะบางคนบอกเลี่ยงไปเลยไม่เข้าร่วมครับกลัวจะเป็นผ้าคลุมโคนอย่างที่คุณว่านั่นแหละนายุทธคุณดูสิแต่งตัวเนี่ยสมาร์ทใช้ได้นะนายุทธแกว่าอวบๆก็ไม่ถึงกับพุงมากนะอวบเลยทหารสูนดีใช้ได้เลยมีคนให้เปรียบเทียบกับผมก็แต่งผมก็ชอบแต่งนะตอนหลังเนี่ยแต่งแบบนายุทธผมเป็นล้านแกนี่นายุทธแต่งเนี่ยแต่งเหมือนกันเออมีไม่รู้มีรูปเปล่าของผมโอ้นี่เห็นไหมแต่กันอายุใครเนียบกว่าคุณดูดิของผมอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เห็นไหมแน่เห็นไหมของผมผ้าไหมนะนะแต่ว่าผมไม่มีพุงเลยคุณดูมีเอวมีอะไรเรียบร้อยนะคาแมววะรู้ไม่ใช่คาแมวใช่สเตรทเราเนี่ยดูเห็นไหมโอ้ผมทำไมมันขนาดนี้อ่ะดูของผมสวยมากเสื้อตัวนี้ใครๆก็มาเท่เลยมาดไหมเปรียบเทียบเลยนะเนี่ยไม่มีพุงเลยเขาเปรียบไปหน้ากับหลานเนี่ยนายุทธนายุทธน้องจากแม่ผมถ้าไม่ใช้นามสกุลพ่อก็นามสกุลจันทร์โอชาไปแล้วนี่บังเอิญใช้นามสกุลพ่อเกษณพงษ์ไปโอ้นี่ตามยุคตามสมัยเลยนะตามดิตามยุคตามสมัยพูดถึงคณะรัฐมนตรีครับวันนี้ก็เขาก็มีหลายเรื่องนะเอาพาดหัวของแนวหน้าซะหน่อยนะแนวหน้าครับบิ๊กตู่สั่งการครม.ห้ามทุจริตห้ามทุจริตเลยนะเร่งสางสามภารกิจด่วนย้ำรัฐบาลมีเวลาทำงานแค่1ปีประเมินผลงานทุก3เดือน3เดือนก็แกจะอยู่4เขาเรียก1ปีเป็น1ปีไตรมาสไตรมาสนึงก็4ไตรมาส4ไตรมาสไม่ใช่เขาเรียก3ไตรมาส4เดือนแล้วนี่ก็3เดือนก็ต้อง3เดือนก็4รอบ4รอบเออเอาประเมินไปเลยเอ็กตูใครจะผ่านไม่ผ่านใครโกงใครอะไรไม่ทำตามนโยบายก็เปลี่ยนไม่ไรของไทยโพสต์บอกล้างโกงยึดพอเพียงนะผ่าหัวข่าวไทยโพสต์ใช่ไหมล้างเกิงยึดล้างโกงยึดพอเพียงหรือโกงแค่พอเพียงคือเอาอะไรกูในแน่นะเนี่ยล้างโกงยึดพอเพียงคือพอเพียงแล้วไม่โกงอ๋อต้องเว้นวรรคหน่อยอย่าจะยิงปั๊บเร็วล้างโกงยึดพอเพียงไม่ใช่ล้างโกงยึดพอเพียงคือโกงแค่พอเพียงอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าคนรวยรวยแล้วพอเพียงก็ไม่โกงคนจนคือปัญหาตอนนี้คนจนไม่พอเพียงก็ต้องหากินแต่ผมไม่เชื่อนะรวยแล้วไม่โกงผมไม่เชื่อผมเห็นมาเยอะแล้วแหละฮะเออโคตรยิ่งรวยยิ่งโกงโกงหนักก็ไปอีกเพราะโกงเล็กๆมันรู้โกงทำผีอะไรมันก็โกงเยอะก็เป็นเรื่องปกติเขาก็บอกว่าคนที่เป็นโจรเวลาไปปล้นเขากินเพราะมันไม่มีกินถึงไปเป็นโจรไปปล้นเขาครับแต่คนที่มีกินแล้วทำไมยังโกงนี่เขาเรียกก็คุณไปถามนายธนาคารทุกคนนี่เจ้าของธนาคารคุณถามว่ารวยหรือจนมันยังบอกว่าจนอยู่ทุกคนไม่มีใครบอกว่ารวยไม่มีใครบอกตัวเองว่ารวยแล้วยังต้องหาเพิ่มอยู่ต้องหาเพิ่มไม่มีที่สุดมนุษย์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเชื่อผมมากินเลสหนาตรงนี้วันนี้หนังสือพิมพ์อย่างคอลัมน์ของกล้าได้กล้าเสียสายรอบฟ้าแก้คอร์รัปชันท้าทายนายกใหม่นะครับอันนี้แล้วก็ของอีกคอลัมน์หนึ่งนะคาบลูกคาบดอกของไทยรัฐเหมือนกันนะครับอยู่หน้า6นะครับบอกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อคาบลูกคาบดอกโดยหมัดเหล็กรักยาวให้สั้นรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักสั้นให้ต่อแหมเหมือนกันเลยเหมือนงอแล้วคดแล้วอย่าให้งอซะอีกตอนผมเด็กๆอ่ะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเหมือนกันเลยเมื่อตอนสุภาษิตตอนเด็กๆเลยใช่ครับแล้วก็บทนำของแนวหน้าเขาบอกว่าความโปร่งใสตรวจสอบได้พาประเด็นร้อนรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งต้องระวังข้าราชการสอดไส้วางยาคอร์รัปชันคือแสดงว่าจะดูกล้าๆตามที่คุณสนอมพูดเนี่ยเขาเน้นเรื่องการโกงตั้งแต่การโปร่งใสเลยตั้งแต่พาดหัวมาเมื่อกี้รวมๆมาว่างั้นอ่ะรวมๆครับแล้วเนี่ยเกี่ยวกับการโกงการทุจริตความโปร่งใสการทำงานให้มีประสิทธิภาพรวมในแนวนี้หมดเลยแนวนี้เลยมาในแนวนี้หมดอย่างบทบรรณาธิการของแนวหน้านี้ก็บอกความโปร่งใสตรวจสอบได้นี่ก็ยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่านักการเมืองต้องยึดแนวนะที่ผ่านมาที่ก็ถูกประท้วงถูกขับไล่ถูกปฏิวัติไปเนี่ยก็เพราะทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละครับเพราะฉะนั้น
ก็ให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนเสมือนหนึ่งว่าส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลปัจจุบันด้วยเหมือนกันนี่เขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณทักษิณที่โดนไล่โดนพันธมิตรโดนกปปส. อะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไงก็เลยทำให้เกิดภาคประชาชนออกมานี่ก็เป็นการเตือนไกลๆจากบทนำของแนวหน้าคือการโกงเนี่ยมันเหมือนกับ มะเร็งร้ายของสังคมนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะนักการเมืองโกงนะคุณถนอมแต่เพียงแต่ว่าไฮไลท์มันภาษาอังกฤษว่าไฮไลท์ไฮไลท์จะแปลภาษาไทยว่าไงไฮไลท์แปลว่านี่ภาษาอังกฤษวรรณกรรมวรรณกรรมเนี่ยเขาพูดไปเรื่อยแหละวันนี้คำว่าไฮไลท์ไฮไลท์คือจุดที่เขาจับตามองมากที่สุดก็คือนักการเมืองครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันโกงคือทุกอาชีพมีทั้งคนดีคนเลวแน่นอนนะนักการเมืองดีก็มีครับนักการเมืองเลวก็มีก็เยอะครับนะค่าการดีก็เยอะค่าการเลวก็มีคือมีหมดแหละแต่ว่าที่เขาจับมาเขาเรียกว่าอะไรมามองที่นักการเมืองนักการเมืองมันเป็นเป้าเพราะเอาเยอะไปหรือเปล่าหรือไงคือมันง่ายที่สุดอ่ะที่จะใส่โยนใส่เขาเรียกบ้านผมก็เรียกโทยคุณโทยใส่แบงค์ร้อยอ่ะคุณจำได้ไหมโยนใส่แบงค์ร้อยที่ให้ก่อนเลยไอ้พวกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโยนให้คนอื่นครับนะนึกถึงตอนผมเด็กๆอ่ะผมเป็นเด็กวัดคุณจำได้ไหมฮะผมเป็นเด็กวัดเนี่ยเขาเรียกพวกนี้เนี่ยโทษนะครับเขาเรียกว่าขี้ใส่วางขาคนอื่นยังไงอ่ะคือเวลานอนดึกเวลานอนอยู่วัดเนี่ยเวลานอนปั๊บตอนเที่ยงคืนปั๊บเนี่ยก็ปวดท้องตอนเพื่อนหลับปวดท้องขี้จะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้กลัวผีอยู่วัดอยู่วัดกลัวผีแต่จะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเพื่อนนอนหลับอยู่ก็แหวกขาเพื่อนขี้ใส่วางขาแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็พอเช้าขึ้นมาเอ้ยใครขี้ก็มึงขี้อยู่วางขามึงอ่ะใช่ไหมมีจริงมีดิเด็กวัดสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกขี้ใส่วางขาคนอื่นคือตัวเองโกงแล้วก็พยายามโยนให้คนอื่นโยนขี้ให้เพื่อนโยนขี้ให้เพื่อนนี่คือเรียกว่าโยนขี้นี่แหละเป็นที่มาของขี้ใส่วางขาคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โยนธรรมดาโยนใส่วางขาวางขาเลยแหละมันจะดิ้นหลุดได้ไงอยู่ในวางขานี่ให้การในชั้นศาลโดนนะจำคุกอ่ะจำคุกอยู่แล้วพยานแวดล้อมชัดเจนประจักษ์พยานด้วยใช่อันนี้ยัดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกว่านักการเมืองโกงเนี่ยจริงๆผมก็อยากผมเนี่ยเป็นนักการเมืองนะแต่ว่าก็ให้ความเป็นธรรมอ่ะนะแต่ว่าถ้านักการเมืองจะโกงได้หรือไม่ได้บางทีก็มีค่าการช่วยด้วยแน่นอนคนไปชงมามันจะกินได้ไงก็เหมือนกับกาแฟแหละก็ต้องคุณหนึ่งก็ชงรัฐมนตรีไม่ใช่ตั้งเรื่องเองได้ใช่มันตั้งมาข้างล่างมาจากผู้อำนวยการกองเลยไอ้ข้างล่างจะกินได้ข้างบนก็ต้องเซ็นลงมาด้วยเกษียณหนังสือขึ้นไปเลยโปรดพิจารณาพิจารณาตามสั่งพิจารณาตามอนุมัติอนุมัติตามที่เสนอมาเห็นชอบตามเสนอก็จบเพราะถ้าแก้ก็ต้องแก้ทั้งระบบเลยนะไอ้ปัญหาคอร์รัปชันนี้ผมบอกให้เลยนะครับทีนี้ประเด็นที่หนังสือพิมพ์ 2-3 ฉบับหยิบยกมาประเด็นคอร์รัปชันแล้วก็เชื่อมโยงกับรัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์ที่เข้ามาทำงานประชุมครม.วันแรกเมื่อวานเนี่ยนะครับรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อคอลัมน์คาบลูกคาบดอกเขาก็หยิบยกเอาประเด็นเนี่ยคุณเทพไทยประเด็นอะไรครับเรื่องไมโครโฟนไงอ๋อแล้วไมยังไม่ทันจบมีทีวีมั้งนะไม่แสนสี่ทีวี500,000ยังไม่นับรวมขานยังไม่รวมอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับนะครับก็เลยเปรียบเทียบเชื่อมโยงมาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเร่งดำเนินการจัดการโดยด่วนนะครับเรื่องไม้เนี่ยใช่ย่ออะไรมาไม้เนี่ยมันแพงเป็นแสนๆบอสอ่ะก็บอสเพิ่งมาดังช่วงหลังนะเมื่อก่อนไม้ที่ดีที่สุดชัวย่อชัวเขาเรียกชัวใช่ไหมเขาเรียกชัวเพราะว่าหัวชัวเห็นไหมว่านักการเมืองเนี่ยบ้าหัวชัวอาจจะแสดงว่าหัวชัวคือชัวเนี่ยเป็นเขาเรียกย่อที่เหมือนกับเป็นโลโก้ของไมโครโฟนเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อหนึ่งชัวเหมือนแฟบอ่ะบนสก๊อกแฟบพอจะซื้อผงซักฟอกบอกไปซื้ออะไรซื้อแฟบซื้อแฟบก็เอาบรีดมาให้กับเอาแล้วเวลาจะสระผมมาก่อนแฟซ่าเอาซื้อแฟซ่าหน่อยซื้อแชมพูไงแชมพูแชมพูนะแฟซ่าอะไรแฟซ่าแฟซ่าแฟซ่าเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหมือนกันชัวชัวทั้งมีย่ออื่นเยอะแยะไปใช่ทีนี้ครับลูกครับดอกเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้จะปล่อยให้มันเนิ่นนานช้าไปไม่ได้นะเพราะที่สุดแล้วจะมีปัญหาจึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อสำหรับเรื่องนี้ครับแต่ว่าแนวหน้านี่เขียนหน้าคิดคุณเทพไทยเขียนว่าแนวหน้าเขาเขียนเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องไมโครโฟนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับใครมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอธิบดีมณฑลสุประเสริฐใช่ไหมฮะที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยนะครับหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติกุลกิติยากรขออภัยนะครับหรือหม่อมโจ้เนี่ยแกก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าไม่นี่มันมหาแพงเลยนะแพงมหาโหดนะนี่ถ้าไม่มีการทุจริตก็แสดงว่าคนซื้อไร้ความสามารถครับอันนี้หม่อมหลวงโจ้แกตั้งข้อสังเกตทีนี้แกก็ตั้งข้อสังเกตคือเนี่ยคอลัมน์ของผ่าประเด็นร้อนแนวหน้าบอกว่า
ระวังนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจะถูกวางยาจากข้าราชการประจำเพราะท่านเอาเรื่องนี้จริงจังมากเอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นว่าคนในรัฐบาลของท่านเกิดทุจริตกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดจบของรัฐบาลเอาง่ายๆนะถูกไหมเป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับ บอกว่าเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องระวังนะครับต้องระวังจุดอ่อนนะฮะอันอาจนำไปสู่จุดดับจากการระเบิดเวลาของคอร์รัปชันซึ่งนอกจากเกมจ้องถล่มโดยเหล่าสาวกในระบอบทักษิณที่สำคัญต้องระวังโดนวางยาจากระบบป้องกันการถูกเหล่าข้าราชการกังฉินสอดไส้วางยาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆซึ่งในกรณีไมโครโฟนแพงมาฮาโหดถือเป็นบทเรียนที่พลเอกประยุทธ์ต้องรีบจัดการให้เกิดความโปร่งใสอย่างทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็นปลาเน่าตัวเดียวแต่เหม็นไปทั้งข้องได้อันนี้คอลัมน์พาประเด็นร้อนของแนวหน้าใช่ไหมจากแนวหน้าใช่ไหมครับวันนี้ยังขึ้นคาอยู่ของไทยรัฐอยู่ของแนวหน้าแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากแต่ไม่น่าจะเป็นประเด็นเลยนะแต่คุณว่านะคุณเทพไทยว่าเสียจังหวะไหมมันเสียนิดหน่อยคือมันรัฐบาลเข้ามาประชุมครม.แทนที่จะพูดเรื่องว่าจะประชุมครม.มีแนวนโยบายอะไรเดินหน้ายังไงนะถูกซักเรื่องเนี้ยก็ต้องหนีประชุมเมื่อวานไปประชุมที่ตึกสันติไมตรีสำเนียบรัฐบาลไม่ได้ตึกไม่ได้ประชุมที่ตึกบัญชาการนะเพราะกลัวไม่เนี่ยใช่คือเอาของเขามาใช้แล้วคือสมมติว่าเมื่อวานใช่ไหมประชุมแล้วก็ใช้ไมค์ก็แล้วเนี่ยคืนไม่ได้ไงยังไม่ทำสัญญาอันนี้ยังไม่ทำสัญญาอันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วไม่ทำสัญญาแล้วมาติดตั้งทำไมอีกครับปกติต้องทำสัญญาก่อนแล้วก็บอกว่าแสนกว่าแล้วก็บอกไปต่อรองเหลือลดลงเหลือหลายหมื่นเนี่ยแล้วทำไมต้องต่อรองได้อีกอันนี้แหละผมว่าแหมยิ่งพูดก็ยิ่งเสียหายก็เข้าทางไม่ดีไม่ดีเลยนี่ผมก็คุณพจน์แนวหน้าเนี่ยเขาเขียนการ์ตูนไว้เนี่ยวันนี้คุณเทพไทยดูฮะพดแนวหน้าเขียนการ์ตูนไว้ใช่ไหมการ์ตูนเรื่องนี้นี่ก็ไปเข้าทางโทษนะเข้าทางรองเท้าก็เลยแหละนั่นนะโอ้นี่แหละเห็นไหมเข้าทางตีนเลยอ่ะเราเห็นไม้ใช่ไหมที่ขาไม้นั้นก็มีรูปของท่านประยุทธ์เนี่ยเป็นการ์ตูนอ่ะไม้ทำเนียบตัวละ145,000ส่วนขาเตะนู่นเป็นขาคนเหมือนคนติดคุกอ่ะครับใช่ไหมแล้วก็มีรูปหน้าอยู่ที่รองเท้าใช่ไหมตาเลยอ่ะเข้าทางเลยครับเตะเต็มเหนียวเลยแล้วก็เล่นกันทุกฉบับเลยตอนนี้นะอย่างอรุณวัชรสวัสดิ์ของมติชนมติชนก็ฉวยโอกาสอ่ะอ๋อก้าวทางก้าวทางก้าวทางเหมือนกันก้าวทางอีกก้าวทางแกเขียนการ์ตูนเลยเขื่อนคุณธรรมเขื่อนคุณธรรมเพราะคุณประยุทธ์แกประกาศเลยว่าห้ามมีการทุจริตคอร์รัปชันเอาคุณธรรมเป็นหลักครับแล้วก็คุณก็เห็นว่าเขื่อนนี่มีรูรั่วแล้วไมทองคำรั่วออกมาพุ่งปี๊ดออกมานะครับแสดงว่าอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นรูรั่วของเขื่อนคุณธรรมโอกาสเขื่อนแตกได้นะก็นี่แหละจากช่องเล็กๆเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นถึงเรื่องนี้อย่างที่แนวหน้าเขาเขียนตั้งข้อสังเกตว่าระวังถูกวางยานะแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีท่านประยุทธ์โดยตรงท่านยังไม่เข้ามาแล้วมาเกิดเหตุนี้เนี่ยนะแล้วทั้งหมดดูเราเรื่องแล้วเนี่ยก็มาจากข้าราชการที่ตั้งเรื่องทำกันเป็นในการพัฒนาตามแนวทางแต่ว่าถ้าไม่ยุติเรื่องนี้โดยด่วนนะครับก็จะเป็นเหยื่อให้สื่อบางฉบับที่พร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์รอจังหวะกันอยู่เมื่อวานนี่ครับนอกจากเรืองไกลเข้าไปแล้วนะเอาเรืองไกลอีกแล้วยังมีนั่นเนี่ยอีกคนอ่ะใครอ่ะวรันต์สวิกอ่ะอะไรวรันต์ชัยอ๋อคุณวรันต์ชัยพี่วรันต์ชัยผมไปเมื่อวานนี่ไปหาพลเอกประยุทธ์เลยไปที่ทำเนียบรัฐบาลบอกให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วคุณเรืองไกลก็บอกว่าผมพร้อมจะเป็นกรรมการเข้าไปตรวจสอบด้วยตั้งผมเถอะนั่นว่างั้นเนี่ยมันทำให้เป็นประเด็นสำหรับคนที่อยากดังอยากออกทีวีเนี่ยขึ้นมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับเพราะนายุทธต้องระวังนายุทธต้องจัดการหน่อยนั้นหลานเตือนในฐานะที่ด้วยความหวังดีจริงๆนะเนี่ยด้วยความหวังดีผมหวังดีอ่ะผมอยากให้แกอยู่ครบปีอ่ะครับแล้วก็ประเมินทีละ3เดือน3เดือนไปเลยครับอันนี้ก็เรื่องเข้าทำงานแล้วก็เรื่องของอะไรเรื่องปัญหาคอร์รัปชันวันนี้อีกเรื่องนึงนะนี่รออยู่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลนะครับสดเข้ามาจาก 3G เราเนี่ยมีอาจารย์คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อาจารย์สุกรีมาวิไลไม่โดนสุกรีอาจารย์สุกรีครับอ๋ออาจารย์สุกรีอาจารย์สุกรีนี่เป็นลูกน้องอาจารย์รัชตะอธิการบดีไม่โดนอ๋อรัชตานาวินเนี่ยใช่ครับแล้วไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วอาจารย์รัชตะบอกว่าผมจะเป็นทั้ง2ตำแหน่งอะอธิการก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นจะควบว่างั้นอะควบอาจารย์สุกรีบอกไม่ได้ตอนที่เป็นอาจารย์เนี่ยพูดเอาไว้ว่านักการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้พอมารับตำแหน่งทางการเมืองทำไมเป็นเสียเองแกก็เลยบอกมันไม่ได้มันอายนี่ไปทำอย่างนี้เนี่ยกินเงินเดือน2ตำแหน่งแล้วก็อะไรอ่ะเวลาจะแบ่งกันยังไงแกก็วันนี้แกก็จะเอาปี๊บคลุมหัวไปหาที่สำนักงานอธิการบดีนี่ถ้าว่าอาจารย์รัชตาลาออกก็กระทบกระเทือนหลายคนนะคุณถนอมแล้วมันควบกันหลายคนเหลือเกินนี่หลายตำแหน่งทั้งนั้นเนี่ย
เออยุ่งนะบอมเลนคุณเทพไทยด้วยนะเน่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 อาจารย์สุกรีเนี่ยบอมเลนผมมันระดับบอมหลานนะตอนนี้เน่เน่เน่เขียนไว้ด้วยนะความสูงส่งของอาชีพครูและหมอคือสามัญสำนึกหากดูแลอะไรนะหากครูและหมอไม่มีสามัญสำนึกประเทศชาติก็หายนะสุกรีเจริญสุขแกเป็นนักดนตรีเป็นเจ้าของวงดนตรีไอ้ออเคสตราของไม่ดนนี่ใช่เล่นร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะเป็นศิลปินเป็นศิลปินอาจารย์สุกรีพักเบรกหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่มีเรื่องสนชนะมีหลายเรื่องอยู่มีคอลัมน์ของไทยรัฐเรื่องสนชนะครับแล้วก็มีเรื่องของนโยบายหน่อยนะนะครับว่ามี5แนวทางอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าครับเชิญครับ